ากให้น้องๆเนี่ยร่วมใจกันนะคะกด subscribe ก่อนทุกๆคนที่ subscribe ช่อง Debbie Barbie เนี่ยมีโอกาสในการลุ้นโชคนะคะรับของรางวัลถึงกดกันนะคะผลไม้จ้าสดสดใหม่ๆหอมหวานทุกลูกส่งตรงจากสวนเลยจ้าผลไม้จ้าอุ๊ยน่าทานจังอันนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะกองนี้คิดราคาพิเศษให้เลยนะจ๊ะคิด50พอโอ้แพงจัง50เลยเหรอ20ได้ไหมอ่ะพี่ลดแบบนั้นไม่ได้หรอกจ้านี่พี่คิดกำไรนิดเดียวเองนะไม่ลดเลยแบบนี้หนูก็ไม่ซื้อหรอกนะไปล่ะอย่าเพิ่งไปสิจ๊ะอ่ะพี่ลดให้เป็น40บาทละกันนี่ลดพิเศษให้เลยนะโอเคค่ะงั้นเอาค่ะขอบคุณนะจ๊ะไว้มาอุดหนุนใหม่นะจ้าเฮ้ยวันนี้ขายไม่ดีเลยนะที่ขายได้ก็กำไรแค่10-20บาทเองแบบนี้ฉันจะมีเงินไปจ่ายค่าเทอมให้นุ้ยมันได้ยังไงเนี่ยแม่จ๋าเป็นยังไงบ้างจ๊ะวันนี้ขายดีไหมจ๊ะขายไม่ค่อยดีเลยนุ้ยเอ้ยวันนี้แม่ยังได้กำไรไม่ถึง100บาทเลยละมั้งเนี่ยแถมอากาศร้อนแบบนี้ผลไม้มันก็จะสุกไวเน่าไวซะด้วยแม่ละหนักอกหนักใจจริงๆอย่าหนักใจไปเลยจ้ะแม่เดี๋ยวหนูช่วยแม่ขายเองนะคะแม่ไปนั่งพักเถอะจ้างั้นแม่ขอนั่งพักเดี๋ยวนะลูกจ้าแม่ผลไม้สดใหม่จากสวนจ้าผลไม้หอมหอมหวานหวานเลยจ้าเร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาสวัสดีจ้าป้าเดือนแวะมาชวนแม่ฉันเล่นหวยอีกแล้วหรอจ๊ะแหมๆๆนุ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยรู้ใจป้าซะจริงอย่าชวนแม่หนูเล่นเยอะล่ะเห็นเล่นทุกเดือนไม่ยักก็ถูกสักทีนี่สุนีลูกสาวเธอนี่ขยันขันแข็งดีจริงๆเลยนะหน้าตาก็น่ารักแบบนี้โตไปมีแววสวยแน่นอนรับรองโตไปต้องมีหนุ่มๆรวยๆมาติดพันแน่ๆต่อไปเธอได้สบายแน่ๆเลยนะฉันว่าพี่เดือนฉันไม่คิดที่จะขายลูกสาวกินหรอกนะจ๊ะถ้าฉันต้องร่ำรวยด้วยวิธีแบบนั้นแล้วก็ฉันขอลำบากขยันทำงานดีกว่านะสุเอ้ยฉันจะบอกอะไรเธอให้ในฐานะที่ฉันเป็นพี่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนการที่คนจนๆอย่างเราจะสุขสบายได้เนี่ยมันยากนักนะรู้ไหมถ้าไม่หาคนรวยๆแต่งงานด้วยล่ะก็คงต้องลุ้นให้ถูกหวยรางวัลที่1ละมั้งถึงจะร่ำรวยได้ถ้าชาตินี้ฉันไม่ร่ำไม่รวยกับเขาก็คงเป็นเพราะฉันทำบุญมาน้อยล่ะจ้าเอาเถอะเอาเถอะฉันไม่กวนเธอละเธอจะคิดอะไรก็แล้วแต่เออว่าแต่หวยงวดนี้จะซื้อสักเลขไหมล่ะงวดนี้สงสัยไม่มีตังซื้อแล้วล่ะจ้าช่วงนี้ค้าขายไม่ดีเลยนะเดือนนี้น่ะนั่นสินะช่วงนี้ค้าขายลำบากจริงๆยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปนะพวกเราจ้าโธ่เดือนนี้แม่คงลำบากน่าดูตุ๊กตาที่เราอยากได้คงต้องรอไปแหละนะหนุยอาทิตย์หน้าก็วันเกิดลูกแล้วสินะแม่ขอโทษนะแม่คงไม่มีของขวัญให้ลูกแน่ๆไว้ปีหน้านะลูกไม่เป็นไรจ้ะแม่หนูเข้าใจแค่ทุกวันนี้แม่จ่ายค่าเล่าเรียนให้หนูจ่ายค่าขนมให้หนูก็ถือเป็นของขวัญในชีวิตหนูแล้วล่ะจ้ะแม่หนุ
ุ้ยเอ้ยแม่ขอโทษนะแม่จะขยันให้มากขึ้นนะจะได้มีเงินซื้อของดีๆให้ลูกแบบที่ลูกคนอื่นเขาได้กันน่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าแม่หนูจะไปหางานพิเศษทำเพิ่มถ้าหนูอยากได้อะไรเดี๋ยวหนูซื้อเองแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะลูกนี่ช่างน่ารักเหลือเกินนะขอบใจนะที่เข้าใจแม่นะจ้าแม่นี่แม่สุนีเงินที่ยืมฉันไปอ่ะมีคืนให้ฉันหรือยังฮะและลุงตู่สวัสดีค่ะพี่ตู่คือว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีเลยนะจ้าช่วงนี้ค้าขายก็ไม่ค่อยดีพี่ตู่คงเข้าใจฉันใช่ไหมจ๊ะเอาเถอะยังไงก็รีบหามาใช้ฉันล่ะยิ่งนานไปดอกเบี้ยมันก็จะยิ่งสูงนะแม่สุค่ะฉันเข้าใจค่ะฉันไปล่ะหวังว่าเดือนหน้าจะมีเงินมาใช้หนี้ฉันบ้างนะแย่ละสินอกจากค่าเทอมเจ้านุ้ยแล้วก็ยังมีหนี้ที่ต้องใช้อีกไม่ต้องกังวลนะคะแม่หนูจะช่วยแม่เองด้วยความขยันของนุ้ยนุ้ยขยันทำงานช่วยแม่ขายผลไม้ในยามว่างและยังรับงานพิเศษเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารหลายแห่งจนในที่สุดนุ้ยก็สามารถช่วยแม่ปลดหนี้และยังมีเงินส่งตัวเองเรียนในมหาวิทยาลัยอีกด้วยนุ้ยดูกระเป๋าใหม่ของฉันสิสวยไหมล่ะนี่กระเป๋ายี่ห้อหลุยติงตองใบตั้งหลายหมื่นเลยนะสวยจังเลยนะก้อยแต่แพงจังเลยอ่ะของแพงแบบนี้ฉันคงไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่กล้าใช้ด้วยจ้ะแม่เธอก็พูดเข้าหนุยพรุ่งนี้ไปดูคอนเสิร์ตกับฉันไหมเรื่องค่าตั๋วไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่เป็นไรหรอกจ้าก้อยฉันเกรงใจน่ะอีกอย่างช่วงนี้ก็ใกล้สอบแล้วนะพวกเราควรจะอ่านหนังสือให้มากๆนะจ้างั้นฉันไปกับยายรินก็ได้หนุยฉันถามเคล็ดลับเธอหน่อยสิทำไมเธอถึงได้เรียนเก่งและก็ขยันแบบนี้นะบ้านฉันไม่มีเงินนะจ้าคุณพ่อก็เสียไปแล้วฉันอยู่กับแม่สองคนกิจการค้าขายของแม่ก็ไม่ดีมาตลอดตั้งแต่ฉันเด็กๆแล้วฉันอยากได้อะไรก็ไม่เคยได้เพราะที่บ้านไม่มีเงินซื้อฉันเลยคิดว่าถ้าฉันอยากได้อะไรฉันก็จะต้องพยายามให้มากขึ้นขยันทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้ได้มันมาและฉันก็เชื่อว่าถ้าฉันขยันตั้งใจเรียนให้ดีฉันก็จะมีงานดีๆทำจะได้มีเงินให้แม่พวกเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเธอนี่เป็นคนที่มีความคิดสุดยอดเลยนะเนี่ยนุ้ยไม่หรอกจ้าฉันแค่เป็นคนจนน่ะก้อยคนรวยแบบเธออาจจะไม่เข้าใจนักฉันรู้ว่าฉันจนแต่ก็ต้องอดทนและขยันขันแข็งเพื่อรอความสำเร็จในอนาคตก็เท่านั้นเองเม่ฉันเข้าใจหรอกนะฉันเชื่อนะว่าวันหนึ่งเธอจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแน่ๆขอบคุณจ้ะก้อยจากความตั้งใจและความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหนุยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเธอได้งานทำอย่างที่เธอฝันงานที่มีความมั่นคงและมีค่าตอบแทนที่ดีเธอสามารถทำให้ชีวิตของเธอและแม่มีความสุขสบายและเธอก็ได้แต่งงานกับผู้ชายที่รักเธอและมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณยายครับเดี๋ยวนี้สิผมได้เกรด4เทอมนี้ด้วยนะครับเก่งมากเลยทอมหลานยายเก่งเหมือนแม่ไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะแหมคุณแม่คุณแม่ก็พูดชมหนูเกินไปค่ะทอมเขาเก่งกว่าหนูอีกนะตอนนี้แม่ครับผมได้เกรด4เลยนะมีรางวัลอะไรให้ผมไหมอยากได้อะไรละจ๊ะรอบนี้ผมอยากได้หุ่นยนต์กันดั้มตัวใหม่นะครับแม่อ้าวแล้วตัวเก่าๆต่อเสร็จแล้วหรอ
ยังเลยครับแต่ว่าขอตัวใหม่มาก่อนได้ไหมอ่ะตัวละไม่กี่บาทเองคุณพ่อคุณแม่ก็ร่ำรวยจะตายไปแน่การซื้อของน่ะถ้าเป็นของที่มันฟุ่มเฟือยโดยใช่เหตุและไม่จำเป็นกับเราแล้วก็ถึงแม้เราจะรวยแค่ไหนอ่ะเราก็ไม่ควรซื้อพร่ำเพรื่อนะลูกลูกยังต่อหุ่นยนต์ตัวเก่าไม่เสร็จเลยนะจะซื้อใหม่ทำไมล่ะเอางี้ลูกต่อของเก่าเสร็จเมื่อไหร่แม่จะซื้อให้ใหม่ทันทีเลยดีไหมจ๊ะครับแม่งั้นผมรีบไปต่อหุ่นยนต์ก่อนนะดีละให้คุณพ่อช่วยต่อด้วยดีกว่าพ่อครับพ่อพ่อครับไม่เปลี่ยนไปเลยนะลูกยังเป็นนุ้ยคนเดิมลูกสาวคนดีของแม่ไม่มีผิดเพี้ยนเป็นคนขยันที่รู้จักคุณค่าของเงินไม่มีเปลี่ยนก็คุณแม่สอนหนูมาแบบนั้นนี่คะการเห็นลูกประสบความสำเร็จแม่มีความสุขเหลือเกินชีวิตของคนจนอย่างเราที่ต้องมาณบากบั่นภาคเพียรจนมีวันนี้ที่สุขสบายได้นี่มันวิเศษเหลือเกินนะเป็นเรื่องที่คนรวยไม่มีวันเข้าใจจริงๆThey think I've got no reason to give myself a right to share what I believe in. Ooh, they say I've got an issue, always on the edge 'cause I don't trust people. I don't need your word, I'm what I'm into. I'm freaking to my ego, forgetting if I made